เป็นอันสำรองอะไรอย่างนี้นะฮะคือหลังจากได้ตำแหน่ง Miss International 2019มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นที่สุดในชีวิตแล้วนะครับสำหรับคุณบิ้นสิรีธรครับแต่ล่าสุดครับเจ้าตัวยิ่งแฮปปี้ขึ้นไปอีกเมื่อกองใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอนุญาตให้ทำมงกุฎจำลองประจำตำแหน่งขึ้นมาอีก1อันเพื่อเอาไว้ออกงานในประเทศไทยโดยเฉพาะครับเจ้าตัวเผยว่าได้ใส่มงกุฎที่ทำขึ้นมาใหม่แล้ว1ครั้งมีความสุขมากชอบมากเลยนะฮะเพราะว่าการออกแบบนั้นเหมือนจริงทุกอย่างและที่สำคัญทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบรายละเอียดทุกจุดจากกองประกวดหลักด้วยทีนี้เรื่องของราคานะครับแล้วก็ร้านที่เป็นคนจัดทำนั้นยังไม่สามารถบอกได้ครับอันนี้จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆนางงามด้วยที่เขาแบบช่วยกันติดต่อหาช่างฝีมือที่ดีที่สุดให้เราอะไรเงี้ยจริงๆเราจะมีแอบส่งแบบงานให้เขาให้ทางญี่ปุ่นดูก่อนว่าฝีมือเป็นแบบนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะเลือกมาใช่แล้วอย่างมูลค่าของมงกุฎที่ต้องทำยังไงโอ้ยอันนี้ต้องอุบไว้อะคือทางญี่ปุ่นเขาตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้แบบพูดถึงตัวมงกุฎที่จำลองขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะต้องออฟฟิเชียลหรืออะไรบอกเหมือนเขาอนุญาตให้เราพูดเราถึงได้พูดอะไรแบบเนี้ยมงกุฎจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราจะเก็บงานคือแบบว่าให้เหมือนที่สุดใช่เพราะว่าเราจะต้องมีการส่งแบบไปว่าทางญี่ปุ่นรู้สึกว่าตรงนี้ยังขาดอะไรไหมหรือว่าควรเปลี่ยนวัสดุไหมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะคุยกันตลอดเขาค่อนข้างจะแบบให้โอกาสกับช่างฝีมือไทยนะเขาชอบมากเลยแต่ว่าเขาขอแค่ว่าเราขอแอปพรูฟหน่อยเพราะว่ายังไงมันคือมงที่ทรงเกียรติต่อให้เป็นจำลองก็ทรงเกียรติอยู่ดีอย่างบินแบบต่อให้เป็นมงกุฎจำลองบินก็เก็บไว้ที่สูงตลอดเพราะบินถือว่านี่คือเกียรติยศของบินอะไรเงี้ยแล้วแต่คนคือมันแล้วแต่ปีด้วยค่ะบางปีถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์ของเวทีในการทำมงกุฎจำลองให้ก็เราก็ไม่ต้องไปหาช่างฝีมือเองแต่ว่าคราวนี้ของปีบินไม่มีทั้งญี่ปุ่นก็เลยบอกแล้วว่าโอเคงั้นยูลองหาช่างฝีมือในไทยไหมเพราะเคยเห็นแฟนคลับมารับแล้วทำมงมิกิโมโตะแล้วเขาตกใจว่าทำไมเหมือนจังเขาก็เลยแบบลองหาช่างฝีมือในไทยไหมเพราะว่ามันประณีตมากบินแฮปปี้มากเลยนะบินรู้สึกว่าคือตัวคนผู้ทำอะค่ะก็บอกว่านี่คือมาสเตอร์พีซของเขาแล้วนะคือเขาตั้งใจทำเต็มที่ตั้งใจดูงานแล้วก็แกะออกมาคือแค่เรารู้สึกว่าเขาให้เกียรติมงกุฎเราบินว่ามงกุฎนี้มันมีเกียรติมากแล้วอะเราแบบพอได้เห็นของจริงอะมันเหมือนมากพี่มันเหมือนมากเลยก่อนจะปรากฏตัวด้วยมงกุฎเนี่ยเราก็จะต้องขอ approval จากเขาทุกครั้งที่เราจะใส่ออกงานนู่นงานนี่อะไรเงี้ยทางญี่ปุ่นจะต้องรู้ไหมพี่ว่าเราไปงานไหนยังไงต้องรู้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้คุมลุกหรือว่าเขาจะได้ดูว่าแบบมันเหมาะสมกับมงกุฎหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นของมีค่าขององค์กรเหมือนกันดังนั้นเขาจะต้องดูว่างานนี้สามารถออกได้ไหมอะไรแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ